วัสดีค่ะคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องแม่วีชาแนลนะคะสำหรับวันนี้นะคะแม่วีจะมาบำรุงมะนาวนะคะให้ติดดอกออกผลนะคะออกผลเยอะๆเลยนะคะสำหรับต้นมะนาวของใครนะคะที่ไม่ค่อยติดดอกติดผลนะคะลองใช้วิธีนี้เลยนะคะเป็นสูตรง่ายๆนะคะที่จะบำรุงต้นมะนาวนะคะให้ออกผลเยอะนะคะติดดอกเยอะๆเลยนะคะเร่งดอกเร่งผลเลยค่ะลองใช้วิธีนี้เลยนะคะไปดูกันนะคะว่าแม่วีใช้สูตรไหนนะคะและสำหรับวันนี้นะคะแม่วีจะให้มาดูต้นมะนาวต้นนี้นะคะโอ้ยดกมากเลยค่ะอันนี้ก็จะเริ่มเหลืองแล้วนะคะเริ่มแก่แล้วนะคะนี่ค่ะลูกใหญ่ลูกโตนะคะน้ำเยอะมากนะคะสำหรับต้นนี้นะคะโอ้ดกมากเลยค่ะสำหรับมะนาวนะคะก็จะมีหลายๆรุ่นด้วยกันนะคะนี่ค่ะรุ่นเล็กๆนะคะนี่ค่ะก็มีนะคะแล้วก็รุ่นใหญ่ๆแบบนี้นะคะก็มีเช่นเดียวกันค่ะโหเยอะแยะมากเลยค่ะดกมากเลยค่ะต้นนี้นะคะและสำหรับวัสดุอุปกรณ์นะคะแม่วีก็จะใช้เป็นไข่นะคะจะเป็นไข่เป็ดหรือไข่ไก่ก็ได้นะคะสำหรับไข่นะคะก็จะมีโปรตีนวิตามินนะคะแล้วก็แคลเซียมนะคะซึ่งจะช่วยบำรุงต้นไม้ต้นพืชของเราให้แข็งแรงนะคะเร่งดอกเร่งผลนะคะบำรุงทุกส่วนของต้นพืชนะคะให้เจริญเติบโตเร็วแข็งแรงนะคะต่อไปก็จะเป็นเครื่องดื่มชูกำลังนะคะสำหรับเครื่องดื่มชูกำลังก็จะมีพวกวิตามินบีรวมนะคะก็จะทำให้พืชงามนะคะผลของพืชนะคะสดนานนะคะลูกใหญ่ผลดกนะคะเร่งรากบำรุงรากให้แข็งแรงนะคะต่อไปจะเป็นนมจืดนะคะสำหรับนมจืดนะคะก็จะมีแคลเซียมโปรตีนวิตามินเช่นเดียวกับไข่นะคะซึ่งจะช่วยบำรุงต้นไม้ของเราให้แข็งแรงนะคะผลดกนะคะลูกใหญ่น้ำเยอะนะคะสำหรับมะนาวนะคะและสำหรับบำรุงผักกินใบนะคะก็จะทำให้ใบนะคะกรอบอร่อยนะคะสำหรับขั้นตอนแรกนะคะเราก็ตีไข่ก่อนนะคะแล้วก็เอาเปลือกใส่ไปด้วยนะคะเปลือกนี่ก็จะช่วยไล่มดไล่แมลงนะคะเป็นปุ๋ยอย่างดีเลยนะคะแล้วก็ตีไข่ให้ละลายก่อนนะคะจากนั้นให้คุณผู้ชมนะคะเติมนะคะอันนี้จะเป็นนมจืดนะคะเติมนมจืดลงไปนะคะ1กล่องเลยจ้าแล้วก็เครื่องดื่มชูกำลังนะคะลงไปเลยค่ะ2ฝานะคะจากนั้นเราก็คนผสมทุกอย่างให้เข้ากันเลยนะคะจากนั้นก็เตรียมน้ำเปล่า20ลิตรนะคะเราเติมปุ๋ยไปเลยนะคะใส่ไปเลยนะคะผสมไปเลยจ้าคนผสมทุกอย่างให้เข้ากันเลยนะคะเราจะนำไปราดรดนะคะต้นมะนาวนะคะเพื่อเร่งดอกเร่งผลนะคะสำหรับฉีดพ่นนะคะเราก็ตักนะคะใส่ฟอกกี้เลยนะคะแต่ระวังนะคะเปลือกไข่นะคะจะเข้าไปในฟอกกี้นะคะฉีดเพื่อเร่งดอกเร่งผลนะคะสำหรับราดรดก็บำรุงให้ต้นพืชแข็งแรงโตเร็วนะคะรากแข็งแรงนะคะและสำหรับต้นมะนาวนะคะที่ยังไม่ติดดอกติดผลนะคะนี่ค่ะเร่งติดดอกติดผลด้วยสูตรนี้เลยนะคะแม่วีก็ใช้รากรดลงไปเลยค่ะบำรุงเร่งให้ติดดอกติดผลเยอะๆเลยนะคะต้นนี้ก็รากรดลงไปเลยค่ะบำรุงเลยจ้าเราก็จะใช้นะคะฉีดพ่นนะคะเพื่อเร่งดอกเร่งผลนะคะนี่เลยจ้ะเพื่อเร่งดอกให้ติดดอกมาเยอะๆนะคะให้ผลดกนะคะฉีดพ่นเลยค่ะค่ะและสำหรับสูตร
เร่งมะนาวให้ดกแบบนี้นะคะคุณผู้ชมก็ลองนำนะคะไปทำแล้วก็บำรุงมะนาวนะคะมะนาวของเราก็จะได้ดกแบบนี้นะคะติดดอกติดผลมาแบบนี้เลยนะคะลูกใหญ่น้ำเยอะนะคะผลดกนะคะลองใช้สูตรนี้ดูนะคะเพื่อที่จะไปบำรุงมะนาวนะคะค่ะและสำหรับคลิปนี้นะคะไม่มีขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่รับชมคลิปจนจบนะคะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์คุณผู้ชมชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามไม่วีชาแนลนะคะแล้วพบกันคลิปหน้าค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ